สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพอกันกับฟังอีกแล้วมื้อนี้ฟังก็จะพามา วิธีการหดน้ําของฟังเนาะค่ะที่ฟังบอกว่าฟังบ่ได้หดเอาน้ําเปล่าธรรมดาเด้อฟังใส่ปุ๋ยด้วยเพื่อเร่งให้น้องได้รับสารอาหารเพื่อให้แตงโมของฟังได้เติบโตแบบนี้เนาะค่ะที่ฟังเฮ็ดฟังก็จะใส่เป็นอันนี้นี่ก็จะเป็นปุ๋ยสูตร15 15 15เนาะค่ะตากระต่ายแต่ว่าฟังซื้อมาแบบเป็นถุงแบบนี้เนาะค่ะถุง1กิโลถุงละ30บาทแต่ฟังเอามา2ถุงแต่ว่าถุงนี้บ่ได้เต็มถุงเพราะฟังเอาไปใส่กับสวนเฮียนสวนฟังอยู่ตรงนู้นนั่นเห็นต้นยูฮาบ่คะนี่ก็บ้านสวนของฟังต้นยูฮาอยู่นู่นนี่เราจะมาเฮ็ดวิธีการง่ายๆค่ะนี่คือน้ำหนึ่งถังด้วยค่ะฟังบ่ฮู้ว่าถังนี้มันจักลิตรประมาณถังสีใส่กลางค่ะถังหนึ่งฟังก็จะใส่ปุ๋ยแบบนี้หากรรมต้องไปแบบนี้ค่ะนี่แค่นี้ส่วนตัวปุ๋ยของฟังประจำอันนี้ก็จะ1กรัมนิดเดียว2 3 4 5ค่ะแล้วก็จะคนน้ำก็ต้องเย็นนะคะบ่แม่นเอาน้ำห่อนมาหดเขาเด้อคนให้ปุ๋ยละลายค่ะไปไปไปอันนี้เดี๋ยวฟังจะเอาไปหดแค่นตะลุกค่ะแตงโมมื้อนี้ฟังคงจะบ่หดแล้วล่ะค่ะคงจะปล่อยแล้วล่ะมันใหญ่แล้วบ่ใส่ปุ๋ยแล้วค่ะแล้วนี่ต่อจากนี้ก็จะเป็นบำรุงทั้งใบเอาค่ะฉีดพ่นทั้งใบเอาทั้งดินทั้งดินกับน้ำปุ๋ยแบบนี้บ่ให้หรอกค่ะให้น้ำปุ๋ย2รอบไป2รอบค่ะประมาณอาทิตย์ละครั้งจะฟังหายไปนะคะน้ำผสมปุ๋ยแบบนี้นะคะหายไปอาทิตย์ละครั้งก็หายไปประมาณ2รอบตอนนี้แตงโมของมันก็ครบเดือนนึงแล้วฟังก็บ่ให้ปุ๋ยทั้งใบทั้งดินแล้วค่ะจะเป็นให้ทั้งใบแทนเดี๋ยวเอาแนวบำรุงฟังต่างๆนานามาฉีดพ่นทั้งใบเอาค่ะแต่อันนี้เดี๋ยวจะเอาไปหดแค่ตะลุบค่ะแค่ตะลุบยังน้อยอยู่บ่ใหญ่เพราะว่าแค่ตะลุบบ่ได้แบบทนแรงได้คือยังแตงโมปานนั้นนี่ละลายหรือยังละลายหรือยังละลายแล้วมั้งคนโดนแล้วตอบถามเองตอบเองนี่ก็จะเป็นแนวหดน้ำฟังค่ะไปเราไปกันจะพาไปแบบนี้เลยล่ะเส้นทางการไปหาแค้นตะลุบของฟังฟังปลูกแค้นตะลุบไปหลายคุ้มมากแต่ว่ามันบ่เกิดมันบ่ค่อยเกิดทุกคุ้มนะคะมันเกิดแค่ว่าจะคุ้มเองแต่ในแค้นตะลุบอันนี้ฟังจะซื้อลูกซื้อหน่วยมากินนะคะแล้วก็จะเก็บในเก็บได้แล้วฟังก็เอาไปตากแดดแดดนึงแล้วก็จากนั้นฟังก็มาปลูกเลยเป็นแบบบ่ได้เก็บไว้โดนเสื้อลูกมาลูกอ่ะมันเป็นแค่นตะลุบแบบพันธุ์ไทยนะคะว่ามันแบบเมลอนหรืออะไรแค่นตะลุบลูกขาวๆค่ะเนื้อสีเนื้อสีออกครีมๆบ่ค่อยหวานใครถึงแล้วยังเอาโคนคือวิ่นแหละประเทศนี้คนก็ยังไม่ตกเมื่อยแล้วท่านนี่ก็เมื่อยแล้วยังมาไกลอยู่นะคะเนี่ยไม่ตีนไปไหนนั่นปึ๊บนี่เห็นไหมคะเนี่ยคือต้นแค้นตะลุบของฟางนะคะฟางว่าแค้นตะลุบเหมือนแตงไทยเลยเนาะต่อไปนี่ค่ะแค้นตะลุบของฟางฟังปลูกอยู่นี่แต่40 50หลุมต่อพอเกิดได้ฟังอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10หลุมเกิดได้ฟังอยู่10หลุมค่ะน้องนั้นอีก30บ่ขึ้นเลยเห็นบ่คะว่าฟังก็บ่ได้ปลูกงามทุกอย่างเด้อค่ะบางอันฟังก็ปลูกได้คือทุกคนนั่นแหละค่ะไปเฮามาบำรุงกันค่ะโดยการหัวน้ำให้ปุ๋ยน้อง
ก็จะหดไปข้างๆแบบนี้ก่อนซึมน้ำไว้หมักฟังปูแบบไส้ดินเนี่ยแข็งเกินไปอะค่ะมันเลยบ่งามแต่บูฟังก็บ่มีเนื้อทีแล้วฟังก็เลยปลูกแตงโมแบบเสมอในแคตตาลูมนี่ฟังเอามาลงที่หลังนะคะน่าจะที่หลังเป็นอาทิตย์เลยล่ะแต่ฟังโมคอยได้อัปเดตให้เบิ้งส่วนมากฟังจะอัปเดตแตงโมฟังก็จะโหดแบบนี้ให้ชุ่มไปเลยแต่ที่ฟังมอมลูกแตงโมนะคะฟังก็จะใส่กระบวยนี่ล่ะค่ะ200ซีซีกระบวยหนึ่งนี่ตักต่อหลุมต้นแตงโมหลุมหนึ่งค่ะก็จะใส่ประมาณกระบวยหนึ่งพอถ้าใส่เยอะก็นี่ฟังยันน้องจะเข้มเกินไปฟังเลยจะใส่บำรุงแค่อันเดียวแค่นี้สำหรับแตงโมนะคะมันจะได้หดได้ถั่วถึงด้วยเพราะว่าแต่หดหลายก็นี่ฟังก็คงแบกน้ำมาบ่ไหวอีกเช่นเดิมนี่ล่ะค่ะฟังก็จะหดไปแบบนี้โอ้ยใส่ไปให้แบบนี้ประมาณ3ชีกระบวยพอไปแบบนี้ค่ะพยายามอย่าให้ถือใบปันใดนะคะเดี๋ยวใบใหม่ใบเข้มแต่ตอนนี้มันแรงแล้วค่ะโมงกว่าเราจะ6โมงพี่เห็นมาค่ะว่า6โมงแดดทั้งจ่ายเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งออกมาคําเลยนะเนี่ยตอนยังวิ่งแดดอยู่เลยนี่ค่ะเขาก็จะมาโหดกันไปอีกปึ๊บปึ๊บเพิ่งจะโหดแบบนี้แหละค่ะพยายามมาโหดให้ได้สมือก็จะดีค่ะสำหรับแค่ตัวรูปฟังว่าบอได้ทุ่นแรงได้เท่าแตงโมเลยต้องเหมือนคนเห็ดเอียงคือยังเล็กนิดหน่อยนี่ล่ะเนี่ยถือสาฟังเด้อต้องเป็นคนบ่เร่งรีบอะไรกับชีวิตปานใดค่อยๆไปค่อยๆเฮ็ดอย่าคิดหยังก็ค่อยๆเฮ็ดเอาใจฮอนเกินไปกะบ่ดีดอกค่ะบ่ได้ผลเด้อต้องใจเย็นๆคือยังเล็กนิดหน่อยคือฟังนี่ปลูกหยังก็ต้องใจเย็นๆพี่ยังเล่นแค่น้อยนี่แหละค่ะฟังก็จะมาให้น้ำประมาณนี้เนาะค่ะที่ฟังเคยบอกไว้ว่าฟังเอาน้ำผสมปุ๋ยแล้วก็โหดแบบนี้ค่ะพี่เห็นว่าเนี่ยปลูกเมือดไรเนี่ยฟังกับเห็ดแบบเนี้ยคนเดียวแต่ว่าประมาณ20,000ถึงเสร็จฟังจะมาโหดช่วงเย็นๆนะคะแต่ไม่งั้นช่วงเศร้าๆไปเลยที่แดดบ่ทันแห้งเนาะค่ะที่เวลาการโหดน้ำหรือว่าอะไรแบบนี้อย่ามองหาโหดตอนแดดเปรี้ยงๆนะคะแดดฮ้อนๆนี่ฟังบ่แนะนำอย่างแรงเลยนะเพราะว่า1ใบใหม่ต้นเฉาได้เลยค่ะเพราะว่าแดดแห้งเราไม่ได้รับน้ำโอ้โหบ่ไหวบ่ไหวเคยลองล่ะค่ะถึงกล้ามาเว้านะคะว่าตอนนั้นก็เคยยามแบบนี้ล่ะแรงๆไอ้แดดก็ยังโหดน้ำเขาเหี่ยวเลยเหี่ยวไปเลยกูขึ้นบ่ได้ด้วยลำบากนี่ค่ะนี่ก็เป็นแคนตาลูปของฟังเนาะฟังก็เลยอยากจะมาอัปเดตวิธีการใส่ปุ๋ยผสมน้ำแบบนี้โหดแตงโมนะคะที่ฟังเคยบอกไว้ฟังก็เฮ็ดประมาณนี้ล่ะค่ะบ่ได้อีหยังยุ่งยากค่ะฟังก็บอกว่าวิธีของฟังก็คือยังเล่นเฮ็ดน้อยเนี่ยละลกหญ้าฟังก็ค่อยๆโลกไปของฟังอย่างนี้ล่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะส่วนคลิปนี้ฟังก็พามาให้ปุ๋ยน้องแคนตาลูปของเฮานะคะที่กำลังจะเติบโตไปในวันข้างหน้าบ่ฮู้จะได้กินนวยบ่เด้อค่ะเพิ่งจะปลูกปีนี้ปีแรกเด้อค่ะสำหรับแคนตาลูปยังบ่ทันได้มีความรู้อะไรเลยกับแคนตาลูปเดี๋ยวจะคอยศึกษาปลูกเองศึกษาเองมันจะฮู้เองค่ะไม่ต้องคอยฮู้ไปเองว่าเออมันใหญ่ได้พอหยังมันต้องการหยังเวลาเฮาลองไห้นั่นไห้นี้ไปมันงามบ่นี่เฮาก็จะฮู้ด้วยตัวเองค่ะพี่ไอ้ผู้ใดที่ปลูกอีหยังก็ตามแต่ศึกษาเบิ่งเองเรื่อยๆพยายามสังเกตเบิ่งทุกมือในการเติบโตของต้นอีหยังก็ตามแต่ที่เฮาปลูกนะคะแล้วเฮาก็จะเรียนรู้ไปกับมันเองค่ะพอบางคนปลูก
เรามาเฮ็ดวิธีเหมือนกันมันก็บ่ได้ผลสำเร็จเหมือนกันค่ะเพราะสภาพอากาศเอ้ยคาดินเอ้ยสภาพดินนู่นนี่นั่นมันก็บ่คือกันอยู่แล้วค่ะมันน่าจะผลสำเร็จบ่คือกันค่ะก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เจ้าของปลูกเอาเองก่อนนะคะนี่ล่ะค่ะส่วนคลิปนี้ฟังกะมาแนะนำวิธีการให้ปุ๋ยทั้งน้ำแบบนี้นะคะซึ่งคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่สำนีก่อนนะคะโดยคนใดที่มีคำถามหรืออยากถามอะไรก็ถามฟังมาได้เลยนะคะพิมพ์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวฟังไปตอบให้ค่ะหรือว่าอยากให้ฟังเฮ็ดเป็นอัดเป็นคลิปเลยก็ถ้าฟังว่างๆฟังจะทยอยเฮ็ดให้นะคะเพราะตอนนี้มีคนใหญ่ฟังเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เยอะมากเลยฟังก็พยายามจะเลือกเอามาเฮ็ดเป็นคลิปนะคะส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแค่สำนีก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ